จะสุขกับเราไปทุกทีอาจารย์ตัวอย่างมันมีจุด20ใช่ไหมครับผมเด็กระบาย2แล้วก็0ครับนะหรือเด็กจะระบาย2เฉยไม่มี0แล้วก็ให้ทั้งคู่อ๋อครับผมถ้าสมมุติว่าคำตอบนั้นตอบว่า7นะครับอาจารย์ก็สามารถระบาย7อย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่นี่พูดถึงหลังทศนิยมอ๋อหลังทศนิยมครับผมครับมันมีหน้าทศนิยมกับหลังทศนิยมถ้าสมมุติมันมี2ตำแหน่งครับผมถ้าสมมุติระบายตำแหน่งเดียวก็ได้หรือ2ตำแหน่งก็ได้แต่ต้องถูกตำแหน่งนะเช่นจุด7เนี่ยครับก็ต้องระบายตำแหน่งที่1หลังจุด7เป็น7แล้วตำแหน่งที่2คอลัมน์ที่2เนี่ยจะมี0หรือไม่มี0ก็ได้อ๋อครับผมถ้าคุณเอาจุดเอา7ไประบายในคอลัมน์ที่2เนี่ยมันกลายเป็นจุด07ถูกมั้ยอ๋อครับอย่างนี้ผิดนะครับอาจารย์ครับได้อาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นตำแหน่งหน้าทศนิยมอะครับถ้าสมมุติว่าตอบว่า7อย่างเงี้ยฮะด้านหน้า7นี้ต้องระบาย0อีกมั้ยฮะสมมติว่าแค่7เนี่ยนะก็ต้องเป็นคอลัมน์สุดท้ายที่หน้าจุดอะหน้าจุดทศนิยมครับผมแต่จะระบาย007หรือจะ7เฉยๆก็ได้อ๋อก็ได้ทั้ง2แบบเลยแต่ต้องถูกตำแหน่งใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่ใช่ครับผมจะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกทีใครกันเนาะสร้างอนาคตให้เราวันพรุ่งนี้ใครกันเนาะคนคนนั้นนั้นเป็นใครใครกันเนาะเป็นเด็กดีทุกวันใครกันเนาะทำแอดมิชชั่นให้เป็นสงครามใครกันเนาะ